สโนน้อยรีบออกตามหาเจ้าชายโดยไม่รู้ว่าเจ้าชายได้ถูกกุลาสวมรอยชุบชีวิตให้ฟื้นขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกุลาข้างงไปหมดแล้วโอ้ก็ข้าเนี่ยเป็นคนชุบชีวิตเจ้าชายขึ้นมาน่ะสิพี่จะพูดอย่างนี้นี่มันหมายความว่าเจ้าอ๋อนี่ไงเพคะนางสโนน้อยผู้ช่วยที่หม่อมฉันพูดถึงว่าไงนางสโนน้อยจะพูดไปโอเอไหนมาทำไมไม่มาช่วยข้าทำพิธีชุบชีวิตเจ้าชายน่ะฮะเจ้าโอ้ยถูกด่าแค่นี้พูดไม่ออกเลยเหรอนางคนใช้ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงต้องขอการอภัยแทนนางไพร่นี่ด้วยนะเพคะที่จะพูดอะไรอะกุลาอ้ายนี่จะทำขึ้นเสียกับข้าเหรอสามหาวมากโอ้ยแสบไส้มันไส้มันไส้กัดไส้เห็ดมันไส้นี่เป็นอะไรกันเนี่ยเสด็จพ่อเสด็จแม่เกิดอะไรขึ้นลูกมองไปหมดแล้วมันไส้เป็นขี้ทรยศหม่อมฉันเองคะดูสิมันปล่อยเสียมันกัดหม่อมฉันแล้วเอาไงจับมันสิเพคะหม่อมฉันอุตส่าห์ช่วยชีวิตเจ้าชายนะเพคะจะปล่อยให้หม่อมฉันถูกมันกัดตายเหรอเพคะช่วยดูทหารจับเจ้าตัวนี้เอาไว้ได้พะยังฮะจับมันเร็วจับใส่กระสอบแล้วก็ส่งจตุจักรเรียบร้อยแล้วพะยังค่ะลงไปดูสิแกทำข้อแสบนะน้องคนใช่อย่านะกุลาปล่อยข้าปล่อยข้าเถอะเดี๋ยวฉันจะคิดบัญชีกับแกคอยดูกันแล้วกันหม่อมฉันช่วยชีวิตเจ้าชายแล้วพระองค์อย่าลืมทำตามสัญญานะเพคะเอาละเอาละข้าไม่ลืมหรอกข้าจะรับเจ้าไว้ในตำแหน่งว่าที่สะใภ้หลวงเพื่อรอเรื่องยามทำการอภิเษกว่าที่สะใภ้หลวงเหรอเพคะกุลาจะได้อภิเษกตื่นเต้นเอาล่ะนี่ก็ดึกมากแล้วเจ้ากับคนรับใช้ไปพักที่ตำหนักที่ข้าเตรียมการพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีกดดอยเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันขอตัวไปจัดการนางไพร่นี่ก่อนมานี่นางสนอน้อยมานี่เดี๋ยวฉันจะเล่นงานแกให้สาสมเลยนี่แน่นี่แน่พลักนี่แน่นางสนอน้อยแกรู้ไว้ด้วยตอนนี้ฉันได้เป็นว่าที่สะใภ้หลวงแล้วต่อไปนี้แกต้องเป็นคนใช้ฉันห้ามมีปากมีเสียงเข้าใจไหมนางสโนน้อยสิแรงที่ข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้เจ้าไม่ได้ทรยศข้าเลยนะกุลา เรื่องอะไรที่คนอย่างนางกุลาจะปล่อยให้แกได้เจ้าชายไปไม่มีทางเจ้าชายจะต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นเจ้าได้หลอกเจ้าชายตลอดไปไม่ได้หรอกกุลาสักวันถ้าเจ้าชายรู้ความจริงเจ้าแย่แน่กลับเรื่องกลับตัวตอนนี้มันยังไม่สายนะกุลาเชื่อข้าเถอะข้าไม่กลัวหรอกเดี๋ยวข้าก็ได้เป็นมเหสีแล้วใครจะทำอะไรข้าได้ตอนนี้แกก็ไม่ใช่เจ้าหญิงแล้วต่อไปก็ห้ามออกไปไหนทั้งนั้นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ในถุนตำหนักนี่แหละยังไงแกเจอดีแน่นางสนูน้อยเห็นไหมกำปั้นเนี่ยเจ้าชายฟื้นแล้วสงสัยจริงๆเลยสาวน้อยคนนั้นเป็นใครกันแน่นะทำไมเราถึงรู้สึกคุ้นเคยยังไงก็ไม่รู้สิไม่นึกเลยว่าคนที่เราอุตส่าห์ช่วยชีวิตไปแท้ๆกลับมาคิดร้ายกับเราได้นี่ถ้าเปิดเรือนพิเศษอยู่ที่นี่ก็ดีสินะเราจะได้เข้าไปหลบซ่อนได้โดนมันเล่นซะอ่วมเลยเจ้านี่เองน่ะแผลเต็มตัวเลยเจ็บไหมจ๊ะไม่เจ็บแต่ลองโดนมั้งไหมล่ะเจ้าเนี่ยเป็นแค่สัตว์ตัวน้อยๆแต่เจ้ายังรู้คุณคนยิ่งกว่าพวกมนุษย์ด้วยกันซะอีกไม่ต้องห่วงสนุน้อยแล้วนะจ๊ะแค่ได้เห็นเจ้าชายฟื้นขึ้นมาสนุน้อยก็ดีใจแล้วเออน้องประภัยจ๋าพี่ไม่อยากเชื่อเลยว่านางกุลารัศมีจะเป็นเนื้อคู่กับลูกหม่อมฉันว่าแปลกๆนะเพคะไม่เห็นเหมาะกันตรงไหนยังกับกิ่งทองใบหนาดเพคะเสด็จพี่นั่นน่ะสิหน้าตาผิวพรรณทั้งหยาบทั้งดำผิดวิสัยกษัตริยาไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นเจ้าหญิงได้นะนี่นะน้องว่าสนุน้อยคนรับใช้นั่นยังมีแววกว่าทั้งสวยน่ารักกิริยามารยาทก็งดงามน่าจะเป็นพระธิดามากกว่ายายกุลารัศมีนั่นอีกนะเพคะเออหรือว่านางกุลาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าหญิงที่แท้จริงฮะน้องประภัยหมายความว่ายังไงเพคะเสด็จพี่ก็โหนทำนายไว้ว่าคนที่ช่วยลูกเราเป็นเจ้าหญิงนะเพคะพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเออเอาอย่างนี้พี่ว่าเราต้องหาทางพิสูจน์กันดูละพิสูจน์ยังไงเพคะเสด็จพี่ถ้าหากว่านางกุลารัศมีเป็นพระธิดามาจากต่างเมืองจริงก็ย่อมมีความรู้ความสามารถในงานของกุลสตรีชาววังเราต้องรอให้นางกุลารัศมีทำของในวังดูนะสิน้องจริงด้วยเพคะเสด็จพี่ทรงปราดเปรื่องจริงๆเราจะให้นางกุลารัศมีทำอะไรดีช่วงนี้จะมีงานสมโภชในวังด้วยเอาอย่างนี้แบบง่ายๆสุดๆต้องทำใบสีเพคะนางกุลาจะทำใบสีถวายได้หรือไม่เราต้องคอยชมสโนน้อยเรือนงามในตอนหน้านะครับ